ขาก็ที่มาคือเป็นความต้องการแล้วก็ชอบทางด้านกาแฟครับผมผลิตภัณฑ์ของกาแฟอะไรเงี้ยครับแล้วก็สนองความต้องการของตัวเองนิดนึงเราก็เลยเปิดเป็นคาเฟ่ที่แรกจะเปิดแต่แค่คาเฟ่เดียวครับแต่ทีนี้มันอย่างว่านะครับคาเฟ่มันก็มีทางเลือกแค่อย่างเดียวเราก็เลยเปิดเป็นเรสซองเข้ามาเสริมคาเฟ่กลิ่นไอรินนะคะ